ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนไปดูภาพก่อนจะไปดูภาพดูคำสั่งก่อนค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรให้แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1อยู่ทางด้านขวามือกลุ่มที่2อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณครูนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะให้นักเรียนดูภาพแล้วเติมคำแสดงอารมณ์รู้จักคำแสดงอารมณ์ไหมให้ตรงกับภาพให้ตรงกับภาพเดี๋ยวจะดูว่านักเรียนรู้จักคำแสดงอารมณ์ไหมคำว่าอารมณ์เนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างโกรธมีไหมมีไหมมีอะไรอีกเสียใจเสียใจเห็นใจใจดีใจใจตกใจมีไหมมีอ่ะไปดูพร้อมกันเลยภาพนี้ดูรอบดูรอบตกใจท่านครูบอกว่าช่วยด้วยเว้นช่องว่างไว้นั่นเลยเติมคำว่าอะไรเติมคำแสดงอารมณ์ลองเติมในสมุดทุกคนเลยค่ะลองเติมลงไปกลุ่มไหนไวยกมือก่อนกลุ่มที่หนึ่งยกมือกลุ่มที่หนึ่งเติมว่าว้ายช่วยด้วยว้ายเขียนยังไงโอแหวนสลาโยยักษ์ไหมไม่ถูกไม่ถูกตรงไหนตรงวัวแหวนใช่ไหมใช่ใช่นะคะเติมคำว่าว้าวช่วยด้วยว้าวช่วยด้วยนักเรียนบอกครูได้ไหมว้ายช่วยด้วยเนี่ยว้ายนี่แสดงอารมณ์อะไรแสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกยังไงตกใจตกใจใช่ไหมคะถูกต้องให้กลุ่มนี้หนึ่งไป10คะแนน10คะแนนตกใจไหมเวลาตกน้ำตกใจไหมคะตกใจ why แสดงความตกใจ why เนี่ยเป็นคำแสดงความตกใจใช่ไหมคะเคยร้องไหมเวลาตกใจนักเรียนร้องยังไง why ไหม why why ตกใจแสดงความตกใจใช่ไหมคะนักเรียนเคยพบเห็นคำเหล่านี้เคยใช้คำเหล่านี้ในการสื่อสารแน่นอนผ่านนะกลุ่มที่1ได้ไปแล้ว10คะแนนกลุ่มที่2กติกาคือใครตอบได้ยกมือถ้าไม่ยกมือแต่ตอบให้ไหมไปให้ดูภาพนี ใครยกมือก่อนนิชกุลยกมือก่อนนิชกุลยกมือแล้วตอบค่ะตอบว่าไงโอ้เด็กคนนี้เก่งจริงๆไอ้นะคะโอ้เด็กคนนี้เก่งจริงโอ้เด็กคนนี้เก่งจริงๆได้ไหมโอ้โอ้โอ้โหได้ไหมนิชกุลตอบว่าโอ้แล้วได้ไหมได้ได้หรือไม่ได้ล่ะแสดงอารมณ์ยังไงชื่นชมถ้าบอกว่าเด็กคนนี้เก่งจริงๆเนี่ยชื่นชมแต่ในภาพนี้ชื่นชมไหมชื่นชมแต่ถ้ามีข้อความว่าเราบอกว่าเด็กคนนี้เก่งจริงๆเนี่ยก็ต้องชื่นชมใช่ไหมคะชื่นชมไหมล่ะแล้วนิติคุณบอกว่านิติคุณบอกว่าโอ้ได้ไหมได้นะคะโอ้หรือโอ้โหโอ้โหเด็กคนนี้เก่งจริงๆแทนที่ล้มแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหจะเจ็บร้องไห้กลายเป็นอะไรเลยโอ้ตีลังกามีความสามารถมากดูสิมีความสามารถมากเพราะนั้นคำว่าโอ้โหเนี่ยเป็นคำที่แสดงอารมณ์ยังไง
เราดูแล้วนิชกุลบอกว่าโอ้โหเด็กคนนี้เก่งจริงๆโอ้โหแสดงยังไงแสดงความรู้สึกไงคะโอ้โหเป็นคำแสดงความรู้สึกชื่นชื่นชมนะคะชื่นชมว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเนี่ยตีลังกาเลยเก่งจริงๆเป็นคำแสดงความชื่นชมนะคะผ่านไหมผ่านถูกไหมเขาตอบว่าโอ้โอ้โหได้ไหมคะได้ให้กลุ่มที่1ไป10คะแนนเป็น20คะแนนกลุ่มที่2ถ้าจะเปลี่ยนใหม่กลุ่มที่2จะเปลี่ยนว่าไงว้าวว้าวได้ไหมเด็กคนนี้เก่งจริงๆว่าเด็กยุคใหม่ใช้คำว่าว้าวอาวานอาจจะนักเรียนจะไปดูที่ผู้หญิงให้ดูที่ผู้ชายเห็นไหมพอเห็นสาวๆวิ่งมาไงคาแมวพุงเขาเรียกว่าเก็บพุงเก็บพุงคาแมวพุงดูคาแมวไว้ทนไม่ไหวปล่อยพุงออกมาเป็นไงเต็มเลยเอาใหม่เอาใหม่มาผิดที่ผิดทางเห็นแล้วไม่เอาเห็นแล้วเห็นแล้วบังเอิญต้องโทษอะไรดีโอ้ขอโทษขอโทษโอ้โอ้โอ้ขอโทษขอโทษคดินไหมอุทานว่าโอ้ไหมจะอุทานว่าอะไรโอ้หรือโอ้ไอโอ้ได้ไหมโอ้ขอโทษขอโทษเป็นคำแสดงอารมณ์ยังไงแสดงอารมณ์ยังไงคะแสดงอะไรโอ้ขอโทษขอโทษโอ้โอ้ขอโทษขอโทษแสดงอารมณ์ยังไงคะตกใจไหมตกใจนะคะโอ้เป็นคำแสดงอารมณ์แสดงเป็นคำแสดงความตกใจตกใจไงไม่คิดว่าพุงตัวเองจะไปโดนอะไรไปโดนโต๊ะแล้วก็ไปถูกเพื่อนใช่ไหมหงายหลังเลยอุตส่าห์เก็บพุงอย่างดีเลยทนไม่ไหวต้องปล่อยพุงออกมาพอสาวไปปล่อยพุงลืมดูไปใช่ไหมเอาผ่านพอหรือยังไม่มีกลุ่มไหนได้คะแนนเลยใช่ไหมเอาพอแล้วนะคะคำเหล่านี้เป็นคำชนิดใดมีคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรบ้างว้ายคำว่าโอ้โหคำว่าโอ้คุณครูถามว่าคำเหล่านี้หรือคำเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วก็ต้องเหล่านั้นใช่ไหมคำเหล่านั้นเป็นคำชนิดใดเป็นคำชนิดใดทราบไหมคำว่าว้ายโอ้โหโอ้เนี่ยเป็นคำชนิดใดคำแสดงอารมณ์เราเรียกว่าคำอะไรล่ะคำไทยมีทั้งหมด7ชนิดมีคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทสันธานและอุทานอุทานอะไรนะคะคำอุทานใช่ไหมใช่ใช่ไปดูคำว่าวายโอ้โหโอ้เป็นเสียงที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ต่างๆเราเรียกคำลักษณะนี้ว่าคำอุทานคำอุทานรู้จักคำอุทานไหมคะคำอุทานชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอุทานใช่ไหมรู้จักไหมคำอุทานคำอุทานเนี่ยใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อสื่อสารเหมือนกันแต่สื่อสารเพื่อสื่อสารอะไรล่ะตอนที่เกิดอารมณ์สื่อสารอารมณ์ต่างๆหรือความรู้สึกต่างๆใช่ไหมคะได้ไหมได้